แผน PDP ฉบับใหม่นี้ชื่อว่า PDP 2024ครับที่ต้องทำขึ้นมาเนี่ยนะคะเมื่อคำนวณประมาณความต้องการในการใช้ไฟฟ้าแล้วก็ต้องไปจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการด้วยตรงนี้น่าสนใจถ้าเห็นนะคะแผน PDP 2018เราในพายชาร์ตเราไม่เห็นนิวเคลียร์นะไม่มีสีม่วงถูกต้องอ้าวแต่ทำไมแผนใหม่มีนิวเคลียร์เข้ามาด้วยแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการบรรจุเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เข้าไปในแผนพลังงานชาติในขณะเดียวกันค่ะองค์กรที่เขาเกาะติดจับตาในเรื่องของพลังงานอย่าง Just Power เขาตั้ง13ข้อสังเกตจากแผน PDP 2024เอาไว้ค่ะนี่ถ้าหากว่าภาครัฐจะลองทำพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กนะ SMR เอกชนก็ไม่ขัดข้องโดยภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการศึกษากรณีต่างประเทศมาแล้วก็มาปรับใช้ภาครัฐก็ต้องศึกษาอย่างจริงจังและเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพราะว่าขึ้นชื่อว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีผลต่อภาคประชาสังคมอยู่แล้วคุณผู้ชมคะค่าไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนเนี่ยจะต้องจ่ายผู้ที่ใช้ไฟต้องจ่ายทั้งสิ้นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ประกอบการก็ต้องแบกรับต้นทุนในเรื่องของค่าไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันระยะเวลาที่ผ่านมามีการพูดถึงค่าไฟฟ้าที่แพงเหลือเกินนะคะแต่แน่นอนว่าการที่ค่าไฟฟ้าจะถูกระบุออกมาเป็นเท่าไหร่อันนี้ยังไม่นับรวมกับมาตรการที่ภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าตรึงราคาในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะสิ่งที่เป็นตัวกำหนดก็คือแผนพลังงานชาติหรือว่าแผน PDP ค่ะซึ่งณขณะนี้กำลังจะเข้าสู่การเปิดรับฟังความคิดเห็นแผน PDP ฉบับใหม่จึงอยากให้คุณผู้ชมค่ะมาสนใจเรื่องนี้กันเพราะเราทุกคนสามารถเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นได้ด้วยนะคะแผน PDP ฉบับใหม่นี้ชื่อว่า PDP 2024ครับที่ต้องทำขึ้นมาเนี่ยนะคะมีมูลเหตุเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันไปแต่ไทม์ไลน์ให้ได้ทราบกันก่อนเขาจะเปิดรับฟังความเห็นกันเมื่อไหร่อย่างไรคือเป็นร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของไทยช่วงปี2567ถึงปี80 PDP 2024และร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติหรือว่าแก๊สแพลน2024ช่วงปี2567ถึง80เหมือนกันเพราะฉะนั้นแผนนี้จะใช้ตั้งแต่67ยาวถึง80เลยใช่ครับก็รวมระยะเวลา10กว่าปีนะฮะทีนี้ทางด้านของไทม์ไลน์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่12มิถุนายนที่ผ่านมาและกลุ่มภาคราชการรัฐวิสาหกิจกรุงเทพมหานครปริมณฑล13มิถุนายนก็รวมความคิดเห็นของแต่ละหน่วยงานต่างๆมาจนถึงตลอดทั้งเดือนมิถุนายนเนี่ยไปจนถึงประชาชนทั่วไปเริ่มแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ของสนพไปแล้วซึ่งประชาชนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันสักกี่มากน้อยอย่างไรแต่ว่าวันนี้เราจะพามาผ่าแผนกันนะคะก่อนที่จะมีการเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้แผน PDP คืออะไรย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคือแผนแม่บทค่ะในการบริหารจัดการไฟฟ้าของประเทศนะคะเขาไปประเมินอะไรบ้างประเมินความต้องการใช้ไฟของทั้งประเทศเลยทั้งประชาชนครัวเรือนภาคอุตสาหกรรมการลงทุนภาครัฐการทำรถไฟฟ้ามากขึ้นการสนับสนุนให้ใช้รถ EV ทั้งหมดเนี้ยค่ะต้องเอามาคิดหมดเลยนะคะเมื่อคำนวณประมาณความต้องการในการใช้ไฟฟ้าแล้วก็ต้องไปจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการด้วยค่ะซึ่งนั่นหมายถึงอะไรบ้างต้นทุนในการผลิตไฟฟ้านะคะซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปที่ค่าไฟฟ้าสมมุติว่าประเมินว่าต้องการใช้ไฟมากก็จะนำไปอาจจะนำไปสู่การสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นเจอโควิดเข้าไปไงคุณพงษ์มโนก็ต้องเปลี่ยนคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าไม่มี PDP ได้ไหมไม่ได้ครับมันเป็นความมั่นคงทางการผลิตไฟฟ้าของประเทศค่ะแต่เมื่อมี PDP แล้ว PDP ก็จะต้องสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพราะถ้าคำนวณผิดผลิตไฟฟ้าน้อยไปก็ไม่พอผลิตไฟฟ้ามากไปจ่ายแพงก็จ่ายแพงเพราะเราต้องจ่ายเขาเรียกว่าค่าเผื่อผลิตเผื่อกับเขาเรียกกำลังสำรองไฟฟ้าใช่นะคะเรียกว่าค่าความพร้อมค่าความพร้อมจ่ายนะหรือว่าผันมารวมผสมแล้วเป็นค่า FP นั่นแหละที่มันไปอยู่ในค่าไฟฟ้าทีนี้มาดูเหตุผลกันหน่อยนะคะนี่เป็นเอกสารที่ใช้เปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะโดยสนพ.ที่ผ่านมาเหตุผลในการปรับแผนจริงๆแล้วปัจจุบันเราใช้แผน PDP ปี2018แล้วก็ต้องใช้ยาวไปถึงปี80นั่นแหละแผนเนี้ยก็แผนนั้นมันก่อนโควิดแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนก็เลยต้องปรับแผนกันใหม่เหตุผลค่ะ1 GDP ไม่ได้เติบโตตามที่คาดการณ์กันเอาไว้นะคะเนื่องจากผลกระทบโควิด-19ทำให้ซัพพลายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสูงกว่าดีมานด์ค่อนข้างมากค่ะและความต้องการไฟฟ้าก็เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนะครับเช่นการเติบโตของ IPS การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านพลังงานทั้งโซลาร์รูฟท็อปและ EV ก็ต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับทิศทางพลังงานโลกด้วยที่มุ่งสู่การลดการปล่อย CO2 คือมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดนะครับนี่คือ3เหตุผล3ปัจจัยหลักที่ต้องปรับเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกรอบหนึ่ง
ทีนี้หลักการและแนวทางการจัดทำค่าพยากรความต้องการไฟฟ้าระยะยาวแล้วรัฐรู้ได้อย่างไรว่าเราจะใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่แล้วจะต้องการแค่ไหนดูอะไรบ้างข้อแรกดูนี้ค่ะความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดูอะไรดู GDP ไงดูจำนวนประชากรข้อที่2ค่ะความต้องการไฟฟ้ากรณีปกติหรือว่า BAU ของประเทศกับระบบของ3การไฟฟ้า อันนี้เนี่ยยังไม่รวมกับกรณีที่3เข้าไปเป็นเบสความต้องการไฟฟ้าส่วนเพิ่มที่เกิดจากความต้องการไฟฟ้าจากโครงการลงทุนของนโยบายรัฐที่มีแผนการดำเนินงานชัดเจนแล้วเช่นก็ถ้ามีง่ายๆ SEC เนี่ยถ้ามีตัว Land Bridge ขึ้นมาเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มแน่นอน EEC ก็รวมอยู่ในนี้นะเป็นกรณีเบสเพราะฉะนั้นเนี่ยการคำนวณค่าความต้องการใช้ไฟฟ้านะคะแบ่งเป็นกรณี BAU กับกรณีเบสเบสเนี่ยก็คือรวมโครงการรัฐเข้าไปแผนการสนับสนุนต่างๆเข้าไปข้อที่4ค่ะพิจารณาเป้าหมายตามแผนการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วยข้อที่5ความต้องการพลังงานไฟฟ้าจาก IPS หรือว่า Independent Power Supply ค่ะก็คือภาคเอกชนที่ผลิตไฟได้เองแล้วใช้เองไม่ขายเข้าระบบรัฐไม่ขายส่งต่อให้ภาคเอกชนในแดดทั้งสิ้นเขาต้องรู้ได้ว่าตรงนี้มีอีกเท่าไหร่ที่เอกชนผลิตเองใช้เองทั้งหมดนี้ต้องเอามาประมวลประกอบกันเป็นความต้องการใช้ไฟฟ้านะคะทีนี้แนวทางการปรับแผน PDP ฉบับใหม่ที่เกิดขึ้นมาเขามีเป้าอะไรบ้างอันดับแรกทิศทางพลังงานโลกเขาต้องการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นแก้ปัญหาโลกร้อนอันนี้ก็ต้องเน้นเอาไว้ด้วยแผนพลังงานชาติที่ต้องมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้ค่ะหรือว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี50แล้วก็มองถึงว่าจะเป็น NDC ก็คือไม่มีการปล่อยคาร์บอนเลยก็คือเป็นร้อยละ40ทำให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของไทยเป็น0ภายในปี2065ตามเป้าหมาย COP 26นั่นแหละใช่ทีนี้มาดูเขาไปประมวลประเมินมาคุณพงษ์ประนดสองเส้นนี้เนี่ยนะคะคือแผน PDP ฉบับเก่ากับฉบับปัจจุบันที่เพิ่งจะรับฟังความเห็นกันจบไปสีน้ำเงินนี่2018ใช่สีแดงนี่2024อันนี้พูดถึง BAU ใช่การใช้การปกติทั่วไปยังไม่นับรวมกับโครงการใหญ่ๆที่ส่งเสริมกันลงมาเนี่ยนะคะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแผนเดิมเนี่ยเขาประเมินเอาไว้อยู่ที่ 61,965 เมกะวัตต์ในปี2580ใช่เราไปดูปลายเลยนะแต่ว่าทางด้านเส้นสีแดงเดิมเป็นเส้นพยากรณ์ใหม่แล้วกันใช่คือคาดว่าจะมีการใช้แค่ 56,133 เมกะวัตต์ในปี2580และถ้าสังเกตการลากเส้นตั้งแต่ปี61ส่วนสีแดงเนี่ยลากเส้นมาช่วงปีสัก6566นี่นะค่ะลากมาจนถึงตรงเนี้ยยังไงแผนเดิมก็พรีดิกเอาไว้ว่าการใช้ไฟฟ้าจะสูงกว่าปกติที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าปีไฟล้นเกินประมาณการเกินไปเศรษฐกิจมันไม่ได้เติบโตไปจนถึงขั้นจะต้องใช้ไฟระดับนั้นเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็เลยอนุมานได้ว่านะคะเราจ่ายไฟกันแพงเกินความต้องการใช้จริงเพราะว่าแผนเนี่ยไม่ได้คาดการณ์ว่าจะเจอโควิดไงไม่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจมันจะซบเซาขนาดนี้ไงทีนี้มาเปรียบเทียบกันนะคะชาร์ตตรงนี้พายชาร์ตตรงนี้เนี่ยคือตั้งแต่มกราคมถึงกุมภาพันธ์67ตรงกลางเนี่ยคือแผน PDP ฉบับเก่าแต่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้แหละใช่ครับและนั่นคือ PDP 2024แผนที่กำลังจะเปิดให้รับฟังความคิดเห็นความแตกต่างมีอะไรกันบ้างอันดับแรกขอมาดูเรื่องของการใช้ก๊าซธรรมชาติก่อนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยสงครามรัสเซียยูเครนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติมันพุ่งสูงผนวกกับในเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ในหลุมขุดก๊าซในอ่าวไทยไงจำได้ไหมปริมาณเนี่ยมันลดลงไปมันไม่ได้ตามเป้าก็เป็นปัจจัยที่ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องราคาก่อนคูก๊าซกัลฟ์ก๊าซอะไรเหล่านี้ยังไม่ได้ปรับหลายปัจจัยทำให้ก๊าซธรรมชาติเป็นต้นทุนหลักของค่าไฟมันและควบคุมได้ยากซึ่งปัจจุบันเราสัดส่วนเยอะมากเลยนะใช่มาถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติกัน 59% แผน PDP 2018เนี่ยกำหนดไว้53แต่ประเด็นคือพอ PDP 2024เนี่ยจะลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติให้เหลือ 41% เพราะแน่นอนเราต้องเพิ่มวงสีเขียวขึ้นคือพลังงานสะอาดใช่ค่ะต้องมากเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมดพลังงานสะอาดของแผนใหม่เนี่ยอยู่ที่ 51% เนี่ยมีอะไรบ้างคุณพงษ์ประนดที่เป็นพลังงานสะอาดมีพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานหมุนเวียนอื่นๆพลังงานน้ำต่างประเทศเนี่ยเขื่อนที่ลาวใช่ไหมครับ 15% แล้วก็มีพลังงานน้ำในประเทศสัก 2% ตรงนี้รวมออกมาเป็น 51% แอบเห็นสีม่วงมีนิวเคลียร์ 1% ด้วยนะนี่แหละตรงนี้น่าสนใจถ้าเห็นนะคะแผน PDP 2018
เราในพายชาร์ตเราไม่เห็นนิวเคลียร์นะไม่มีสีม่วงถูกต้องอ้าวแต่ทำไมแผนใหม่มีนิวเคลียร์เข้ามาด้วยแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการบรรจุเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เข้าไปในแผนพลังงานชาติเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่ออันนี้ให้ได้เห็นนะคะความแตกต่างต่อมาค่ะประโยชน์จากแผน PDP ฉบับใหม่นี้นะคะที่ทางสนพ.เนี่ยได้ทำขึ้นมาและเปิดรับฟังความเห็นอันดับแรกระบบไฟฟ้ามั่นคงขึ้นนะคะมีความมั่นคงนั่นแหละมีไฟฟ้าเพียงพอรองรับความต้องการใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปค่า LOLE เนี่ยก็คือมาประเมินเรื่องกรณีไฟดับนะคะใช้เกณฑ์ตรงนี้ค่ะทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงรองรับการผลิตไฟจาก RE ที่มีความไม่แน่นอนได้ก็คือ renewable ครับพลังงานน้ำพลังงานลมเหล่านี้มันอาจจะไม่แน่นอนตรงนี้เป็นปัญหานะเวียดนามเขาเจอปัญหาไฟดับบ่อยครับนะคะค่าไฟก็ถูกก็จริงแต่ไม่ค่อยมั่นคงใช่ไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการตลอดทุกช่วงเวลาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานได้เช่นอะไรท่อก๊าซเทอร์มินอลที่ประเทศที่มีการลงทุนไว้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพเรื่องของความมั่นคงคือเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าต้องมีเรื่องของราคาที่เหมาะสมการกำหนดแผนใหม่จะต้องทำให้ค่าไฟมีความเหมาะสมมีเสถียรภาพและในขณะเดียวกันความยั่งยืนต้องบรรลุเป้าหมาย CO2 ภาคไฟฟ้าแล้วก็รวมถึงสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก renewable energy หรือพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ตามกรอบแผนพลังงานแห่งชาติทั้งหมดมั่นคงเหมาะสมยั่งยืนนี่คือเป้านะคะทีนี้มาดูประมาณการค่าไฟกันหน่อยคุณพงษ์มนุษย์มาดูซินี่เขาพอดกราฟมาแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมเส้นสีเขียวตรงนี้ครับเป็นร่างแผน PDP แผนใหม่นี่แหละครับแผนใหม่2024ใช่ส่วนเส้นทึบสีเทาตรงนี้เนี่ยคือแผนเดิมครับนะคะส่วนเส้นปราข้างบนนู้นเนี่ยเป็นการแผนเดิมแต่ว่าปรับค่าเชื้อเพลิงมาแล้วก็จะเห็นว่าเส้นสีเขียวเนี่ยจะต่ำกว่าเส้นปราด้านบนครับนะคะคือถ้าไปเปรียบเทียบตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าร่างแผน PDP 2024เนี่ยนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ 3.8704 บาทต่อหน่วยส่วน PDP 2018เนี่ยlevelized price คือ 3.6369 บาทต่อหน่วยแต่ถ้าเป็น PDP 2018ที่มีการปรับสมมุติฐานค่าเชื้อเพลิงตาม PDP 2024แล้วจะขึ้นมาอีก 0.775 บาทต่อหน่วยเป็น 3.94 บาทกว่าต่อหน่วยใช่นะคะก็จะเห็นได้ว่าเส้นสีเขียวตรงนี้เนี่ยราคาต่ำลงมานะคะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่นี้ค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือนโยบายส่งเสริมการผลิตเพื่อพลังงานสะอาดเพื่อลดโลกร้อนนะคะกรีนมากขึ้นช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะต้องใช้เทคโนโลยีทางเลือกต่างๆอันดับแรกตรงเนี้ยพวกโรงไฟฟ้าฟอสซิลทำยังไงมันยังมีอยู่แต่เขาจะผสมไฮโดรเจนเข้าไปเพิ่มของมนุษย์ผสมก๊าซธรรมชาติเข้าไปเพิ่มในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมตรงเนี้ยเขาบอกว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ส่วนตรงนี้เทคโนโลยีทางเลือกอื่นๆเอามาใช้ค่ะแบตเตอรี่แบบกักเก็บพลังงานนะคะมี demand response เพิ่มมากขึ้นนะคะมี distribute energy resource เพิ่มมากขึ้นและตรงนู้นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนพลังงานสูบน้ำสูบกลับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประเภท small micro modular reactor นี่ SMR. แหละครับนิวเคลียร์ใช่อยู่ในแผนและอยู่ในหมวดพลังงานสะอาดนะคะพามาดูกันต่อค่ะถ้าโฟกัสเข้าไปที่ในเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในแผนนี้เนี่ยเขาว่าอย่างไรกันบ้างนะคะและการที่นำเอาข้อได้เปรียบเสียเปรียบมาเทียบเลยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กเป็น small SMR นะคะเป็นโมดูลขนาดเล็กตรงนี้ชาตินี้บอกไว้ค่ะอันดับแรกเนี่ยเอามาใช้แทนโรงไฟฟ้าฟอสซิลเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้โอกาสในการอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ลดลงนะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในระบบการระบายความร้อนนะคะสามารถเพิ่มจำนวนโมดูลเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ด้วยแล้วก็ลดเวลาในการก่อสร้างเพราะว่า SMR จะประกอบเบ็ดเสร็จจากโรงงานผู้ผลิตย้ายมาทั้งดุ้นเลยเอามาติดเอาไว้ใช้งานได้หลากหลายเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กหรือพื้นที่ห่างไกลนี่คือข้อได้เปรียบทั้งหมดถ้าเราใช้พลังงานนิวเคลียร์ใช่นะคะนี่คือข้อมูลประกอบการรับฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแผน PDP เราไม่ได้นำมาทั้งหมดเรานำมาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแล้วก็พวกเราเนี่ยควรจะได้รับรู้ในขณะเดียวกันค่ะองค์กรที่เขาเกาะติดจับตาในเรื่องของพลังงานอย่าง Just Power นะคะหรือ Just Power เนี่ยเขาตั้ง13ข้อสังเกตจากแผน PDP 2024เอาไว้ค่ะ
13ข้อนั้นมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเนี่ยค่ะใช้ตัวเลขคาดการ GDP สูงเกินไปหรือเปล่าก็คือตอนปี2018เนี่ยเขาก็มีการคาดการว่า GDP จะโตไงแต่ว่าพอเวลาผ่านไป GDP โตไม่ตามนั้นนี่แล้วแผน2024เขาก็ยังรู้สึกว่าใช้ค่า GDP สูงเกินไปพอไม่ได้เอาตัวเลขปรับล่าสุดที่ลดลงมาเหลือประมาณ 2.4 ยังไปเอาตัวเลข 3.1 อยู่ก็ปีที่แล้ว1กว่าๆก็ไม่ได้ปรับด้วยนะคะนะครับต่อมาค่ะดัชนีการเกิดไฟดับลดลงทำให้ต้องสำรองไฟเพิ่มค่า LOLE เมื่อสักครู่นี้ความไม่ชัดเจนเรื่องพลังงานสะอาด 51% ตรงนี้เขาก็มีข้อกังขาว่ามันไม่ชัดข้อต่อมาสร้างเขื่อนใหม่ลาวก็อีก3เขื่อนก็ทำใหซื้อไฟราคาแพงขึ้นแน่นอนไปตั้งอยู่ในประเทศอื่นการซื้อกลับมามันราคาสูงกว่าประเทศเองอยู่แล้วสัญญาสัมปทานด้วยคุณมงคลยาวนานมากใช่ในการส่งเสริมนะคะถ้าเราจำกันได้เรื่องค่าแอดเดอร์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะในการที่ให้ค่าแอดเดอร์เพิ่มไปเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเนี่ยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบนี้เป็นต้นต่อมาค่ะไม่มีการกำหนดเป้าหมายหลังคาโซล่าในแผน PDP 2024เลยล่ะนี่เขาตั้งข้อสังเกตนะคะข้อที่7นี่ยังคงมีโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่เลยนะถึง 7% ในปี2580อันนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วมันจะบรรลุวัตถุประสงค์ก็ไหนบอกจะกรีนไงใช่ไหมครับทีนี้ข้อที่8คือการนำเข้า LNG มีเพิ่มมากขึ้นในแผนนี้แล้วก็ไม่ได้ระบุที่มาของก๊าซไฮโดรเจนที่นำเข้ามาผสมกับก๊าซธรรมชาติในโรงไฟฟ้าก็จำได้ไหมที่คุณชนันบอกเมื่อสักครู่นี้ไงบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไฮโดรเจนผสมกับก๊าซธรรมชาติเพื่อลดความให้กรีนมากขึ้นแต่มาจากไหนอะไฮโดรเจนใช่แล้วก็โรงไฟฟ้าจากก๊าซมีเยอะมากๆมีล้นเกินไปข้อที่11ต้นทุนและความปลอดภัยจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ตรงนี้มีการศึกษาหรือไม่อย่างไรหรือศึกษาแล้วหรือยังต้นทุนเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเขาเรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์นะและก็อาจจะพลาดเป้าหมายเน็ตซีโร่เพราะพลังงานฟอสซิลยังคงมีถึง 48% ถ้าดูตามแผนฉบับใหม่ค่ะนี่คือ13ข้อที่เป็นข้อสังเกตนะคะทีนี้ในเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยนะคะไปถามภาคเอกชนสัก1รายค่ะทางด้านของ Gulf Energy Development นะคะโดยคุณรัฐพลชื่นสมจิตค่ะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบอกแบบนี้ว่านี่ถ้าหากว่าภาครัฐจะลองทำพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กนะ SMR เอกชนก็ไม่ขัดข้องโดยภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการศึกษากรณีต่างประเทศมาแล้วก็มาปรับใช้เท่าที่เห็นส่วนมากเนี่ยจะเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่กันนั้นในต่างประเทศส่วนขนาดเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใช้ในเรือดำน้ำกันมากกว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นบอกว่าการใช้นิวเคลียร์ขนาดเล็กในเรือดำน้ำก็ใช้มา40กว่าปีแล้วนะแต่ก็ไม่ได้นำมาใช้ในรูปแบบของโรงไฟฟ้าภาครัฐก็ต้องศึกษาอย่างจริงจังและเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพราะว่าขึ้นชื่อว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีผลต่อภาคประชาสังคมอยู่แล้วค่ะนะกระทรวงพลังงานได้แบบนี้ครับบอกว่าคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือว่า SMR เนี่ยเป็นทางเลือกเพื่อรักษาความมั่นคงใช้พื้นที่เล็กปลอดภัยสูงก็จะมีแผนขนาดเบื้องต้นคือ600เมกะวัตต์จะเข้ามาช่วงปลายแผนของ PDP 2024ถ้าปลายแผน PDP 2024ก็ใกล้จะ2560แล้วนั่นน่ะถูกไหมครับเนื่องจากก่อนเปิดให้มีอย่างจริงจังก็ต้องมีขั้นตอนของการขออนุญาตขอลงทุนซึ่งแน่นอนต้องมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องมีการสำรวจว่าพื้นที่ใดบ้างเป็นพื้นที่ที่เป็นตั้งโครงการตรงนั้นได้และสังคมว่าอย่างไรทีนี้นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ในงานแผน PDP 2024คนใต้ว่าพรึอันนี้เป็นชื่องานชื่องานวิจัยชื่อบทความของเขาชื่อวงเสวนาเขาวงรวบรวมความคิดเห็นเขานะคะแผน PDP 2024คนใต้ว่าพรือครับคนใต้ว่าแบบนี้ค่ะส่วนมากเลยเนี่ยรวบรวมมาได้ว่าเขาเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่แผน PDP 2024เนี่ยจะต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คือเป็นสัดส่วนที่น้อยมากต้องใช้งบในการลงทุนก็สูงและส่งผลต่อค่าไฟในอนาคตและเขาเองเนี่ยนะคะไม่มั่นใจในระบบความปลอดภัยของภาครัฐโดยเฉพาะการบริการจัดการบริหารจัดการกากของเสียและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยขณะเดียวกันก็สามารถใช้พลังงานอื่นได้นี่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียนดังนั้นจึงควรนำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกจากแผน PDP 2024ก็ได้ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับนี่เป็นเพียงแค่ข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์ของความพยายามในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กันก่อนคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราอยู่กับคำว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาเนี่ยหลายต่อหลายปี
2519จริงๆรัฐบาลอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาด600เมกะวัตต์ที่จังหวัดชลบุรีแล้วแต่ก็ถูกต่อต้านไปแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นพับไปเลยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่างที่เอกชนบอกว่าถ้าอยากทำจริงๆอ่ะไปทำความเข้าใจกับประชาชนให้เรียบร้อยด้วยนะประมาณนั้นถัดมาค่ะปี2535ความพยายามนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะครม.มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเพิ่มขึ้นนะ1000เมกะวัตต์1000เมกะวัตต์2แห่งนะแล้วแผนเนี่ยบอกว่ามีการเคาะเห็นชอบมาปี35ใช่ไหมแผนเนี่ยให้มีการดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี2549แต่ก็ตัดสินใจปรับเปลี่ยนนโยบายไปตอนนั้นเปลี่ยนเองไปใช้พลังงานสะอาดใช้พลังงานหมุนเวียนแทนก็แล้วกันถัดมาค่ะปี2543ค่ะได้มีการกำหนดแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติปี2011ไปจนถึงปี2021ครับในแผนนี้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ในนั้นด้วยเหมือนกัน 4,000 เมกะวัตต์ไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนแล้วตั้งงบประมาณ240ล้านบาทเลือกสถานที่4จังหวัดนะมีสุราษฎร์นครสวรรค์ขอนแก่นและตราดแต่ก็พับไปใช่ทั้งหมดนี้มีความพยายามมาถึง3ครั้งค่ะแต่ไม่เคยสำเร็จได้จริงนะคะนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก SMR ถูกบรรจุเข้าไปในแผนต้องจับตาดูต่อค่ะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าอย่างไรภาคประชาสังคมจะเดินหน้าแบบไหนและนี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าในการพับแผนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่นั้นแค่ส่วนหนึ่งนะส่วนสำคัญก็คือแผนใหม่นี้จะทำให้เราคนไทยเนี่ยใช้ค่าไฟถูกลงและสะท้อนต้นทุนอย่างแท้จริงได้หรือไม่ค่ะ